สวัสดีทุกท่านนะครับเราก็ยังคงอยู่นะครับในส่วนของความผิดเรื่องของเอกสารนะครับนั่นก็คือในส่วนของมาตรา264นะครับก็ยังคงอยู่ในส่วนของวรรคแรกนะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า264วรรคแรกนั้นนะครับมันมีอยู่3ส่วน1ก็คือวิธีการทำปลอมเอกสารซึ่งมีอยู่3วิธีนะครับนั่นก็คือทำเอกสารปลอมขึ้นมาทั้งฉบับหรือนะครับส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับ2ก็คือนะครับเติมตัดทอนแก้ไขนะครับลงในเอกสารที่แท้จริงส่วนวิธีที่3ก็คือประทับตราปลอมนะครับหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารคราวที่แล้วเราพูดถึงวิธีการปลอมใน3วิธีนะครับนะครับแล้วคราวที่แล้วนะครับทิ้งท้ายเอาไว้ว่านะครับนะครับสมมุติว่า A นะครับนะครับเป็นครูใหญ่นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเด็กชาย B นะครับไม่เคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับนะครับแต่ปรากฏว่าA นะครับได้ออกใบสุทธิหรือวุฒิการศึกษานะครับให้กับเด็กชาย B นะครับถามว่ากรณีอย่างนี้นะครับเป็นการปลอมเอกสารหรือเปล่ากับกรณีที่2ก็คือ A นะครับนะครับไม่ได้เป็นครูใหญ่นะครับ A เป็นเพียงครูธรรมดาไม่มีอำนาจที่จะออกนะครับวุฒิการศึกษาให้กับใครแต่ปรากฏว่า A นะครับไปออกวุฒิการศึกษาให้กับ B นะครับทั้งที่ B นั้นนะครับจบโรงเรียนนี้จริงนะครับแต่ A ไปลงลายมือชื่อตนเองในช่องนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็ประทับตราของโรงเรียนแล้วออกนะครับวุฒิบัตรให้กับ B ไปถามเหมือนกันว่ากรณีที่2นี้เป็นเรื่องของการปลอมเอกสารหรือเปล่าNี่คือสิ่งที่นะครับฝากเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า2ข้อเท็จจริง2กรณีนี้มันเป็นเรื่องของการปลอมเอกสารหรือไม่ดูกรณีแรกก่อนนะครับ A เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน B ไม่ได้จบการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้แต่ A ไปออกวุฒิการศึกษานะครับให้กับ B ว่า B จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ไปถามว่ากรณีอย่างนี้เป็นการปลอมเอกสารหรือเปล่าแน่นอนว่าการปลอมเอกสารเป็นเรื่องของการกระทำโดยไม่มีอำนาจเป็นการออกเอกสารโดยที่ตนเองนั้นไม่มีอำนาจที่จะกระทำดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงบอกว่า A เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงว่า A มีอำนาจออกวุฒิการศึกษาไหมมีอำนาจที่จะออกวุฒิการศึกษาได้เมื่อมีอำนาจที่จะออกวุฒิการศึกษาได้การที่ A ออกวุฒิการศึกษาให้กับ B มันจึงเป็นการกระทำที่มีอำนาจเมื่อเป็นการกระทำที่มีอำนาจมันจึงไม่ใช่เรื่องของการปลอมเอกสารมันจึงไม่ใช่เรื่องของการปลอมเอกสารถามว่าแล้วอย่างนี้มันเป็นเอกสารอะไรเอกสารอะไรครับมันเป็นเพียงเอกสารเอกสารเท็จมันไม่ใช่เอกสารปลอมมันเป็นเพียงเอกสารเท็จเพราะว่า A B ไม่ได้จบการศึกษาแล้ว A ไปออกวุฒิการศึกษาว่า B จบการศึกษาจากที่นี่ดังนั้นถ้อยคำนะครับหรือข้อความในเอกสารนั้นมันไม่ตรงกับความเป็นจริงมันจึงเป็นเพียงเอกสารเท็จมันไม่ใช่เอกสารปลอมเพราะ A มีอำนาจที่จะทำเอกสารนี้ได้กับกรณีที่2 A
ป็นครูธรรมดาเอไม่ใช่ครูใหญ่นะครับแต่เอไปลงลายมือชื่อตนเองย้ำนะครับลงลายมือชื่อของตนเองไม่ใช่ลงลายมือชื่อของครูใหญ่เอลงลายมือชื่อของตนเองในวุฒิการศึกษาแล้วออกให้กับบีซึ่งจบการศึกษาจริงถามว่าอย่างนี้เป็นการปลอมเอกสารไหมแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือนะครับเอมีอำนาจทำเอกสารหรือเปล่าแน่นอนว่าถ้าเราพิจารณาเฉพาะในส่วนของการลงลายมือชื่อเห็นว่าในกรณีนี้ข้อเท็จจริงก็คือ A ลงลายมือชื่อของตนเอง A ไม่ได้ลงลายมือชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียนถ้า A ลงลายมือชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียนแน่นอนมันเป็นเรื่องของการปลอมลายมือชื่อลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารผิดฐานปลอมเอกสารแน่แต่กรณีนี้ A ลงลายมือชื่อของตนเองแต่ลงลายมือชื่อในนามของครูใหญ่ในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนเอไม่ได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ได้เป็นครูใหญ่แต่เอไปลงลายมือชื่อของตนเองลงในช่องผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครูใหญ่แล้วออกวุฒิการศึกษาให้กับบีกรณีนี้เราเรียกว่าเป็นการปลอมตำแหน่งกรณีนี้เราเรียกว่าเป็นการปลอมตำแหน่งเจนว่าแม้เอจะลงลายมือชื่อของตนเองซึ่งเอมีอำนาจที่จะลงลายมือชื่อของตนเองได้แต่เมื่อเอไม่ใช่อยู่ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วไปลงชื่อเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าตนมีฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในกรณีนี้เรียกว่าเป็นการปลอมตำแหน่งหน้าที่และเป็นการปลอมเอกสารอย่างหนึ่งนั้นในกรณีนี้นะครับเมื่อเอไม่ใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วเอไปลงลายมือชื่อของตนเองในช่องผู้อำนวยการเพื่อให้คนอื่นนั้นเข้าใจว่าตนเองนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนถือว่าเป็นการปลอมตำแหน่งและเป็นการปลอมเอกสารนั้นจะเห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงนะครับจะปรากฏว่า B จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้จริงนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าเอกสารปลอมนั้นนะครับเราไม่ได้พิจารณาเนื้อหาในเอกสารนั้นเอกสารปลอมเนื้อหาหรือข้อความมันอาจจะตรงกับความเป็นจริงก็ได้เช่นในกรณีนี้ B จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้จริงเพียงแต่คนที่ออกเอกสารนั้นไม่มีอำนาจทำเอกสารเมื่อไม่มีอำนาจทำเอกสารแม้ข้อความในเอกสารมันจะตรงกับความเป็นจริงมันก็เป็นเอกสารปลอมนั้นในกรณีนี้ A ก็ผิดฐานปลอมเอกสารและก็เป็นการปลอมเอกสารสิทธิ์ตามมาตราโทษทีนะครับเอกสารราชการตามมาตรา265เพราะวุฒิการศึกษานั้นเป็นเอกสารราชการนี่คือตัวอย่างเปรียบเทียบเล็กๆน้อยๆให้เห็นว่านะครับเรื่องของเอกสารนั้นบางครั้งมันเป็นเพียงเอกสารเท็จมันไม่ใช่เอกสารปลอมดังนั้นจะเห็นว่านะครับเราไม่ได้พิจารณาเนื้อความในเอกสารเราดูว่าคนทำนั้นมีอำนาจทำเอกสารหรือเปล่าแต่เขามีอำนาจทำเอกสารอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขาที่จะทำเอกสารได้แม้เอกสารนั้นมันจะไม่ตรงกับความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่เอกสารปลอมแต่แน่นอนว่านะครับถ้าเกิดว่ามันพ้นจากอำนาจหน้าที่ของเขาไปแล้วเช่นเขาออกเอกสารที่มันสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วแล้วเขาไปแก้ไขในภายหลังโดยพลการในกรณีนี้ถือว่าเมื่อเป็นการแก้ไขภายหลังที่หมดอำนาจหน้าที่ในการทำเอกสารแล้วก็
็เป็นการปลอมเอกสารได้นั่นก็คือการเติมตัดทอนลงในเอกสารที่แท้จริงนะครับแต่ถ้าไม่มีอำนาจที่จะทำเอกสารแล้วแน่นอนว่าย่อมเป็นการทำปลอมเอกสารแม้ข้อความในเอกสารนั้นมันจะตรงกับความเป็นจริงก็ตามอย่างที่บอกเราไม่ได้พิจารณาเนื้อหาหรือข้อความในเอกสารเราดูอำนาจของคนทำเอกสารนี่คือส่วนแรกในเรื่องของวิธีการทำปลอมดังนั้นนะครับจะผิดฐานปลอมเอกสารกรณีแรกเราต้องพิจารณาว่าการทำเอกสารนั้นมันเป็นการทำปลอมขึ้นมาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งใน3วิธีนี้หรือเปล่าเมื่อการทำเอกสารนั้นมันเข้าเรื่องของการทำปลอมโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งใน3วิธีนี้แล้วนะครับเราจึงจะมาพิจารณาองค์ประกอบที่2นั่นก็คือพฤติการประกอบการกระทำนะครับพฤติการประกอบการกระทำในที่นี้ก็คือโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนั่นก็หมายความว่าเมื่อมีการทำเอกสารปลอมขึ้นมาแล้วการทำปลอมนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สองนั่นก็คือมีพฤติการพิเศษว่าน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนะครับน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนเป็นพฤติการพิเศษและอย่างที่บอกนะครับว่าตัวบทใช้คำว่าน่าจะเกิดความเสียหายดังนั้นนะครับเราจึงไม่ได้ดูผลของความเสียหายนั่นก็หมายความว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดความเสียหายขึ้นมาจริงเพียงแต่น่าจะเกิดความเสียหายก็เข้าองค์ประกอบความผิดดังนั้นมันจะมีอยู่เพียง2 ส่วนเท่านั้นก็คือถ้ามันไม่น่าจะเกิดความเสียหายก็ไม่ผิดเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเพียงแต่น่าจะเกิดความเสียหายก็ครบองค์ประกอบความผิดแล้วโดยไม่ต้องพิจารณาว่าสุดท้ายมันจะเกิดความเสียหายจริงหรือไม่จริงนะครับดังนั้นน่าจะเกิดความเสียหายหรือไม่เราไม่ได้ดูผลนะครับนะครับเราไม่ได้ดูผลว่ามันจะต้องเกิดความเสียหายขึ้นจริงนะครับเพียงแต่น่าจะเกิดความเสียหายนะครับนะครับประเด็นก็คือแล้วใครจะเป็นคนตัดสินว่าอย่างนี้มันน่าจะเสียหายหรือไม่น่าจะเสียหายแน่นอนว่าพฤติการพิเศษในกรณีอย่างนี้สิ่งที่เราเอามาเทียบเคียงว่าน่าจะเกิดความเสียหายหรือไม่ก็คือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทั่วไปนั่นก็คืออาศัยความรู้สึกของประชาชนหรือวินยูชนว่าอย่างนี้มันน่าจะเกิดความเสียหายหรือไม่ไม่ได้ดูความรู้สึกของผู้กระทำนั่นก็หมายความว่าแม้ตัวผู้กระทำจะรู้สึกว่าการทำปลอมอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดความเสียหายแต่วินยูชนบอกว่าอย่างนี้น่าจะเกิดความเสียหายเราถือเอาความรู้สึกของวินยูชนไม่ได้ถือเอาความรู้สึกของตัวผู้กระทำดังนั้นถ้าวินยูชนบอกว่าน่าจะเกิดความเสียหายแม้ตัวผู้กระทำจะรู้สึกว่าไม่น่าเสียหายก็มีความผิดแต่ในทางกลับกันถ้าวินยูชนบอกว่าไม่น่าจะเกิดความเสียหายแม้ตัวผู้กระทำจะรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดความเสียหายแล้วก็ไม่เป็นความผิดเช่นกันดังนั้นน่าจะเกิดความเสียหายหรือไม่ไม่ได้ดูนะครับตัวผู้กระทำดูความเปรียบเทียบนะครับกับความเห็นของวินยูชนความรู้สึกของวินยูชนก็คือบุคคลทั่วไปนะครับส่วนประเด็นต่อมาก็คือที่บอกว่าน่าจะเกิดความเสียหายมันเป็นความเสียหายต่ออะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าตัวบทไม่ได้ระบุนะครับว่ามันเป็นความเสียหายอะไร
พียงแต่บอกว่ามันน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนั้นจะเห็นว่าความน่าจะเกิดความเสียหายความเสียหายนี้มันเป็นความเสียหายในวงกว้างนั่นก็คืออาจจะเป็นความเสียหายต่อสิทธิ์ต่อร่างกายต่อชื่อเสียงรวมถึงนะครับความเสียหายในเรื่องใดๆก็ตามเช่นยกตัวอย่างเอนะครับไปที่ธนาคารเอไปที่ธนาคารนะครับแล้วก็เอาใบฝากเงินนะครับนะครับมากรอกข้อความนะครับมากรอกข้อความนะครับว่าฝากเงินเข้าบัญชีของ B แล้วก็ลงลายมือชื่อ B นะครับนะครับนะครับเอไปธนาคารเอาเงินเข้าบัญชีของ Bโดยการนะครับกรอกข้อความในใบนำฝากแล้วลงลายมือชื่อ B ในเอกสารแล้วก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารธนาคารก็เอาเงินนั้นเข้าไปบัญชีของ B โดยที่ B นั้นนะครับเจ้าของบัญชีนั้นไม่รู้เรื่องจะเห็นว่าในกรณีอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราพิจารณาก็คือการทำเอกสารของ A นั้นเป็นการทำปลอมเอกสารหรือเปล่าเอเอาใบนำฝากเงินของธนาคารมาแล้วมากรอกข้อความกรอกข้อความว่านำเงินนะครับนำเงินสดจำนวน 100,000 บาทนะครับเข้าบัญชีเลขที่เท่านี้นะครับของ B แล้วก็ลงลายมือชื่อ B เป็นผู้นำฝากจะเห็นว่าในกรณีนี้นะครับเป็นการทำเอกสารปลอมขึ้นมาทั้งฉบับและเป็นการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารนั่นก็คือมีการลงลายมือชื่อของ B ในเอกสารโดยที่นะครับเจ้าของลายมือชื่อนั้นนะครับไม่ได้เป็นคนลงลายมือชื่อแต่ A เป็นคนลงลายมือชื่อของ B แน่นอนว่ากรณีอย่างนี้ A เป็นคนทำเอกสารปลอมขึ้นมาแล้ว A นะครับยื่นเอกสารนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมกับเงิน 100,000 บาทเจ้าหน้าที่ธนาคารก็เข้าใจว่าคนนี้ก็คือ B เจ้าของบัญชีก็เอาเงินเข้าบัญชีของ B ไป 100,000 โดยที่ B เจ้าของบัญชีเขาไม่รู้เรื่องอย่างที่บอกนะครับว่าการกระทำของ A นั้นเป็นการทำเอกสารปลอมขึ้นมาเมื่อทำเอกสารปลอมขึ้นมามันเข้าองค์ประกอบแรกเราก็ต้องมาพิจารณาองค์ประกอบที่สองว่าการกระทำของ A นั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนหรือไม่ก็ต้องมาดูว่าอย่างนี้น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนหรือไม่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ B ไหมสมมุติท่านเป็น B ถ้าเป็นเจ้าของบัญชีอยู่ๆวันนี้นะครับเอาสมุดนะครับไปอัพนะครับหรือเอา ATM ไปกดดูจำนวนเงินอยู่ๆเงินมันโผล่เข้ามาบัญชีคุณ100,000นะครับคุณตกใจมากว่าคุณนะครับนะครับเงินมันมาจากไหนถามว่าคุณจะดีใจหรือเสียใจดังนั้นในกรณีอย่างนี้น่าจะเกิดความเสียหายต่อ B ไหมหรือในส่วนของธนาคารนะครับ
มีคนมาปลอมลายมือชื่อของ B ฝากเงินเข้าบัญชีของ B เจ้าหน้าที่ธนาคารก็เอาเงินเข้าบัญชีของ B ตามที่ปรากฏในเอกสารน่าจะเสียหายต่อธนาคารไหมน่าจะเสียหายไหมถ้ามองดูเผินๆนะครับในกรณีนี้ก็ไม่น่าจะเกิดความเสียหายนะครับศาลฎีกาก็วินิจฉัยนะครับฎีกาที่6654/50บอกว่ากรณีนี้แม้จะไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์ไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์นะครับเพราะว่า B เจ้าของบัญชีก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาในบัญชีมันไม่ได้ลดลงไปนะครับธนาคารก็เอาเงินเข้าบัญชีของ B ตามที่ปรากฏในเอกสารนะครับแต่ศาลฎีกาวินิจฉัยต่อว่านะครับแม้ไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์นะครับแม้ไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินแต่เป็นผลให้เจ้าของบัญชีและธนาคารเสียชื่อเสียงไม่ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจนะครับในการประกอบธุรกิจนะครับนั่นก็หมายความว่าศาลฎีกามองว่าแม้ในทางทรัพย์สินมันไม่น่าจะเกิดความเสียหายแต่มันเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจในการประกอบธุรกิจของธนาคารอันนี้เป็นหลักอย่างดีว่านะครับมาตรา264น่าจะเกิดความเสียหายหรือแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนั้นความเสียหายในที่นี้ไม่ได้ถูกจำกัดว่าต้องเป็นความเสียหายในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแม้ความเสียหายในชื่อเสียงหรือความไม่วางใจในการประกอบธุรกิจก็ถือว่าเสียหายน่าจะเกิดความเสียหายนั้นในกรณีนี้แม้ในเรื่องทรัพย์สินมันไม่น่าจะเกิดความเสียหายแต่นะครับการที่ทำให้เงินในบัญชีของ B นั้นเพิ่มขึ้นมาหรือการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารนั้นเอาเงินเข้าบัญชีของ B โดยที่ B นั้นไม่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีจริงในกรณีนี้มันเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจนะครับในการประกอบกิจการซึ่งถือว่าน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับที่เคยยกตัวอย่างนะครับ A ไปเจอบัตร ATM นะครับของบุคคลอื่นนะครับทำตกหล่นเอาไว้แล้ว A เอาบัตร ATM นั้นนะครับมาลงลายมือชื่อนะครับของตนเองในด้านหลังบัตรนะครับ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  A ลงลายมือชื่อนะครับนะครับที่ด้านหลังบัตร ATM ในกรณีนี้นะครับศาลฎีกาก็วินิจฉัยนะครับว่าน่าจะเกิดความเสียหายแก่เจ้าของบัญชีและธนาคารผู้ออกบัตรถือว่าน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนก็ถือว่าเป็นความผิดหรือในบางกรณีนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าน่าจะเกิดความเสียหายหรือไม่เราไม่ได้ดูผลนะครับว่าสุดท้ายความเสียหายมันจะเกิดหรือมันจะไม่เกิดเพียงแต่น่าจะเกิดความเสียหายก็เป็นความผิดดังนั้นนะครับในบางกรณีแม้นะครับจะไม่ได้มีการนำเอกสารนั้นออกไปแสดงนะครับก็ถือว่าน่าจะเกิดความเสียหายแล้วนะครับนะครับเช่นนะครับนะครับ A ทำเอกสารปลอมขึ้นมานะครับนะครับ A ทำเอกสารปลอมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนำไปแสดงต่อ B
เช่นนะครับนะครับเช่นสมมุติว่านะครับ A นะครับทำบัตรประชาชนปลอมขึ้นมานะครับตั้งใจว่าที่จะนำไปแสดงต่อ B นะครับแต่ปรากฏว่า A ถูกจับได้ซะก่อนนะครับยังไม่ทันที่จะนำไปแสดงต่อ B นะครับถูกจับได้ซะก่อนนะครับในกรณีนี้ศาลก็วินิจฉัยว่าการที่ A นั้นมีเจตนาที่ทำเอกสารปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปใช้แสดงต่อ B แม้ว่า A จะยังไม่ได้นำเอกสารฉบับนี้ไปแสดงต่อ B ก็ถือว่าเป็นพฤติการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนแล้วนั่นจะเห็นว่านะครับเมื่อมีการทำปลอมเอกสารขึ้นมาในกรณีนี้นะครับแม้จะยังไม่ได้นำออกไปแสดงต่อบุคคลใดเพียงแต่มีเจตนานะครับที่จะให้บุคคลอื่นนั้นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงในกรณีนี้ก็ถือว่าน่าจะเกิดความเสียหายแล้วงั้นเมื่อน่าจะเกิดความเสียหายแล้วนะครับก็เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารแต่ในทางกลับกันในทางกลับกันถ้าเกิดว่าพฤติการนั้นมันไม่น่าจะเกิดความเสียหายถ้ามันไม่น่าจะเกิดความเสียหายมันจะไม่ผิดฐานปลอมเอกสารเลยเพราะถือว่ามันไม่ครบองค์ประกอบความผิดเช่นยกตัวอย่างเอกับบีนะครับทำสัญญากู้ทำสัญญากู้เงินกันขึ้นมามีการกู้ยืมเงินกันจริงนะครับ A กู้ยืมเงิน B ไป 100,000 บาทมีการทำสัญญากู้กันเอาไว้ A ลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้ B ก็ลงลายมือชื่อตนเองในช่องผู้ให้กู้แต่ปรากฏว่านะครับพอตอนหลัง B ซึ่งเป็นผู้ให้กู้นะครับนำสัญญากู้ฉบับนี้ไปให้ C ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาให้ C ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจาก A ผู้กู้นั่นก็คือ A ไม่รู้เรื่อง A ไม่รู้เรื่องที่ B นั้นนะครับพาเอกสารสัญญากู้ไปให้ C ลงลายมือชื่อเป็นพยาน A ก็มาฟ้องว่าในกรณีนี้ B นะครับกับ C นั้นร่วมกันปลอมเอกสารร่วมกันปลอมเอกสารแน่นอนนะครับก็ต้องย้อนกลับไปว่าในกรณีนี้มันเป็นการทำเอกสารปลอมหรือเปล่าเจนว่าในกรณีนี้ A กับ B ลงลายมือชื่อในสัญญากู้นะครับมันเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ดังนั้น C มาลงลายมือชื่อนะครับในช่องเป็นพยานโดยพลการหรือ B ให้ C ลงลายมือชื่อในช่องเป็นพยานโดยพลการก็ถือว่าเป็นการเติมตัดทอนลงในเอกสารที่แท้จริงเมื่อเป็นการเติมตัดทอนหรือเพิ่มเติมลงในเอกสารที่แท้จริงก็ต้องมาพิจารณาประการที่สองก็คือการทำปลอมเอกสารนั้นน่าจะเกิดความเสียหายหรือเปล่าถามว่าน่าจะเกิดความเสียหายไหมน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนหรือในที่นี้น่าจะเกิดความเสียหายต่อ A ผู้กู้หรือไม่แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ใช้พิจารณาก็คือในกรณีนี้นะครับ A กับ B ทำสัญญากู้กันขึ้นมาเนื่องจากเห็นว่าในกรณีนี้นะครับเมื่อ A กับ B ทำสัญญากู้เป็นเอกสารที่สมบูรณ์ขึ้นมาดังนั้นเอกสารสัญญากู้ฉบับนี้มันมีผลใช้บังคับได้ระหว่าง A กับ B โดยไม่ได้ดูผลว่าสัญญากู้ฉบับนี้จะต้องมีพยานในสัญญากู้หรือไม่
นั่นจะเห็นว่าแม่ซีจะมาลงลายมือชื่อในช่องสัญญากู้โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก A แต่มันทำให้ผลของสัญญากู้นี้มันเปลี่ยนไปไหมสัญญากู้นี้มันยังคงใช้บังคับได้หรือไม่ได้จะเห็นว่าในกรณีนี้แม่ซีจะไม่ลงลายมือชื่อหรือซีจะลงลายมือชื่อเป็นพยานมันก็ไม่ได้ทำให้ผลของสัญญากู้นั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมันยังคงบังคับได้ในระหว่างคู่สัญญานั่นก็คือมันยังคงบังคับได้ระหว่าง A กับ B ซึ่งเป็นผู้กู้และผู้ให้กู้นั้นเมื่อผลของเอกสารนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในการที่ C ลงลายมือชื่อในเอกสารดังนั้นพฤติการมันจึงไม่น่าจะเกิดความเสียหายเมื่อไม่น่าจะเกิดความเสียหายก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นเราก็วินิจฉัยได้ทันทีว่าการกระทำของ B และ C นั้นไม่ผิดฐานปลอมเอกสารหรือกรณีที่2A ซื้อลอตเตอรี่มาฉบับหนึ่งนะครับปรากฏว่านะครับพอเขาประกาศผลออกรางวัล A ไปตรวจดูปรากฏว่าไม่ถูกรางวัลนะครับไม่ถูกรางวัลใดๆนะครับนะครับแต่ A ก็นึกสนุกขึ้นมาก็เลยแก้ไขตัวเลขในลอตเตอรี่แก้ไขให้มันเป็นตัวเลขที่ถูกรางวัลเช่นงวดล่าสุดนะครับเลขท้าย2ตัว40นะครับสมมุติว่า A ไปซื้อ41นะครับไม่ถูกรางวัล A ก็ไปแก้เอาเลข1ออกแล้วก็ใส่เลข0แทนให้มันเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวแล้ว A ก็เอาลอตเตอรี่ที่ตนเองแก้ไขแล้วเนี่ยไปแสดงต่อ B แล้วหลอก B ว่าเนี่ยตนเองถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับนะครับนะครับไปแสดงต่อ B ว่าตนเองถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวแล้วบอกกับ B ว่านะครับจะพา B ไปฉลองแต่ว่าให้ B ออกเงินก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขึ้นเงินรางวัลแล้วเอาเงินมาจ่ายคืนให้ปรากฏว่า B ก็หลงเชื่อว่า A ถูกรางวัลได้เงินแน่งั้นคืนนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่อั้นนะครับยอมจ่ายให้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้นะครับ A ไปขึ้นเงินเดี๋ยวก็เอาเงินมาใช้เองแหละเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินอยู่แล้วนะครับปรากฏว่านะครับB ก็พา A ไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงเสร็จกินกันจนอิ่มหนำสำราญนะครับ A ก็เฉลยต่อ B นะครับเฉลยต่อ B ให้ B รู้ว่าอันนี้มันเป็นนะครับสลากปลอมนะหรือเป็นสลากที่ A นั้นแก้ไขนะครับนะครับเฉลยนะครับให้ B รู้แล้วก็นะครับทิ้งนะครับสลากนั้นไปทิ้งลอตเตอรี่นั้นไปปรากฏว่าสุดท้ายมีการมาฟ้องนะครับมาฟ้องกล่าวหาว่า A ปลอมเอกสารมีการมาฟ้องว่า A ปลอมเอกสารดังนั้นประเด็นก็คือในกรณีนี้ A ผิดหรือไม่ผิดก็แน่นอนนะครับเราก็ต้องเริ่มว่าการกระทำของ A นั้นเป็นการทำปลอมเอกสารไหม A เอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาแก้ไขตัวเลขเป็นตัวเลขที่ถูกรางวัลแน่นอนว่าเป็นการเติมตัดทอนหรือแก้ไขใน
เอกสารที่แท้จริงเป็นการทำเอกสารปลอมเมื่อทำเอกสารปลอมแล้วก็มาพิจารณาองค์ประกอบที่สองน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนหรือไม่น่าจะเกิดความเสียหายไหมเอแก้ไขเพื่อที่จะมาหลอกให้บีเลี้ยงอาหารของตนเองพอเลี้ยงอาหารของตนเองเสร็จแล้วนะครับพอบีเลี้ยงอาหารตนเองแล้วเอก็เฉลยเอก็เฉลยให้บีรู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ถูกรางวัลตนเองนั้นเพียงแต่หลอกหลอกบีเท่านั้นหลอกให้บีนั้นเลี้ยงอาหารตนเองเท่านั้นซึ่งนะครับกรณีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าในกรณีนี้น่านะครับอโทษทีนะครับไม่น่าจะเกิดความเสียหายศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่น่าจะเกิดความเสียหายซึ่งเข้าใจว่าข้อเท็จจริงที่ศาลใช้วินิจฉัยว่าไม่น่าจะเกิดความเสียหายก็เพราะว่าเอมีการบอกความจริงต่อบีมีการบอกความจริงต่อบีในภายหลังว่ามันไม่ใช่สลากที่ถูกรางวัล นั่นก็คือมีการเฉลยข้อเท็จจริงให้บีทราบนั้นแน่นอนในทางกลับกันในทางกลับกันถ้าเอมีเจตนาที่จะหลอกมีเจตนาที่จะหลอกบีจริงเช่นนะครับหลอกนะครับให้บีเลี้ยงอาหารหรือหลอกเอามาขึ้นเงินกับบีโดยไม่มีการเฉลยว่ามันคือนะครับสิ่งที่เอนั้นทำปลอมขึ้นมาแน่นอนว่าถ้าพฤติการมันเป็นอย่างนี้มันย่อมน่าจะเกิดความเสียหายดังนั้นนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามันไม่น่าจะเกิดความเสียหายเพราะมันมีการเฉลยหลังจากที่มีการนะครับมีการเฉลยข้อเท็จจริงนะครับหลังจากที่นะครับเอนั้นแสดงเอกสารต่อบีแล้วแต่นะครับอย่างที่ผมบอกถ้าข้อเท็จจริงมันกลับกันว่าเอนั้นตั้งใจที่จะมาหลอกบีหลอกให้บีเลี้ยงอาหารโดยที่ตนเองไม่เฉลยหรือหลอกมาขึ้นเงินกับบีว่ามันเป็นสลากที่ถูกรางวัลแน่นอนว่าในกรณีนี้มันก็น่าจะเกิดความเสียหายต่อบีได้ก็ถ้าเกิดความเสียหายก็เป็นความผิดแต่ในกรณีนี้นะครับไม่เป็นความผิดเพราะไม่น่าจะเกิดความเสียหายเพราะมีการเฉลยข้อเท็จจริงในภายหลังหรืออีกกรณีหนึ่งเอกับบีนั้นเป็นครูโรงเรียนเดียวกันปรากฏว่าเอมาถึงโรงเรียนก่อนแล้วก็ลงเวลาทำงานเอมาถึงตอน8นาฬิกาก็ลงเวลาทำงานมาถึง 8.00 น.แล้วก็ลงชื่อของเอโดยที่นะครับโรงเรียนนั้นนะครับเขาให้เข้างานนะครับสมมุติว่าไม่เกิน8นาฬิกา20นาทีนะครับดังนั้น A มาถึงก่อนเวลาเข้างาน 8.00 ก็ลงลายมือชื่อตนเอง B มาถึงทีหลัง A นะครับปรากฏว่านะครับพอมาถึงทีหลัง Aเห็น A ลงเวลา 8.00 B ก็ทำการแก้ไขแก้ไขเวลามาทำงานของ A จาก 8.00 เป็น 7.50 หน่อ
แก้ไขให้เห็นว่า A นั้นมาก่อนเวลาจริงปรากฏว่า A ก็มาฟ้อง B กล่าวหาว่า B ปลอมเอกสารแน่นอนว่า A ลงเวลา 8.00 นแล้วก็ลงลายมือชื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าตนเองนั้นมาทำงานเวลา8นาฬิกาดังนั้นการที่ A โทษที B ไปลบเวลาของ A จาก 8.00 แล้วแก้ไขเป็น 7.50 นั้นเป็นการแก้ไขในเอกสารที่แท้จริงโดยตนเองนั้นไม่มีอำนาจที่จะกระทำเป็นการทำเอกสารปลอมเมื่อเป็นการทำเอกสารปลอมก็ต้องมาพิจารณาองค์ประกอบที่2ว่าการทำปลอมนั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นในที่นี้ก็คือ A หรือไม่เสียหายหรือไม่เสียหายถ้าท่านเป็น A ท่านมา 8:00 แล้วคนเพื่อนช่วยแก้ตัวให้ว่าท่านมา 7:00 กว่าท่านชอบหรือไม่ชอบดีไม่ดีอาจจะได้โบนัสปีนี้นะครับจะเห็นว่าในกรณีอย่างนี้ศาลวินิจฉัยว่าทางโรงเรียนเข้าให้เข้างานนะครับไม่เกิน 8.00 เอ้ยเท่าที่ 8.20 A มาก่อนลงเวลา 8.00ยังไม่ถึงเวลาเข้าทำงานที่ทางโรงเรียนเขากำหนดดังนั้นการที่ B มาแก้ไขนะครับแม้เป็นการทำปลอมเอกสารแต่เป็นการแก้ไขว่า A นั้นมาก่อนเวลาจริงและนะครับยังไม่ใช่เวลาเข้าทำงานนะครับเป็นการแก้ไขว่าA นั้นมาถึงโรงเรียนนั้นก่อนเวลาที่ A จะมาถึงจริงและก็ยังไม่ถึงเวลาเข้าทำงานจริงก็คือ 8.20 งั้นในกรณีอย่างนี้ยังไม่น่าจะเกิดความเสียหายงั้นการกระทำของ B นั้นไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารแต่แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่านะครับเวลาเข้างาน 8.20 A มาถึง 8.10 นะครับ B มาทีหลังแก้ไขจาก 8.10 เป็น 8.30 นะครับจะเห็นว่ามีการแก้ไขในเอกสารที่แท้จริงA มาถึงที่ทำงาน 8.10 นะครับแต่ B ไปแก้ไขเป็น 8.30 ซึ่งมันเป็นเวลาหลังเวลาเข้าทำงานนั่นก็คือ 8.20 นะครับนอกจากว่าจะแก้ไขให้เห็นว่า A นั้นนะครับมาช้ากว่าเวลาช้ากว่าเวลาจริงแล้วยังแก้ไขเห็นว่า A นั้นมาทำงานสายถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แน่นอนว่าการกระทำของ B นั้นน่าจะเกิดความเสียหายเมื่อน่าจะเกิดความเสียหายก็ย่อมเป็นความผิดนี่คือพฤติการนะครับว่าน่าจะเกิดความเสียหายหรือไม่น่าจะเกิดความเสียหายดังนั้นถ้าน่าจะเกิดความเสียหายครบองค์ประกอบเป็นความผิดโดยไม่ต้องพิจารณาว่าสุดท้ายมันเสียหายจริงหรือไม่เพราะมันเป็นเพียงพฤติการประกอบการกระทำไม่ใช่ผลของการกระทำแต่ขณะเดียวกันถ้ามันไม่น่าจะเกิดความเสียหายก็ถือว่าขาดองค์ประกอบความผิดก็จะไม่เป็นความผิดเลยดูอีกตัวอย่างหนึ่งเอเป็นผู้ให้กู้B นะครับ
เป็นผู้ที่จะกู้นะครับปรากฏว่านะครับมีการทำสัญญากู้กันขึ้นมานะครับแล้ว A ก็ลงลายมือชื่อในช่องผู้ให้กู้นะครับ B ก็ลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้แต่ปรากฏว่าในกรณีนี้ A ผู้ให้กู้ต้องการคนค้ำประกันต้องการคนค้ำประกันอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อให้สัญญากู้นี้นะครับมันมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับ B ก็เสนอนะครับที่จะให้ C นะครับซึ่งเป็นสามีของตนเองนั้นเป็นคนลงลายมือชื่อในช่องผู้ค้ำประกันแต่ปรากฏว่าตอนนั้น C ไม่อยู่นะครับ A ก็โทรหา C นะครับบอกว่าให้มาลงชื่อนะครับในช่องผู้ค้ำประกันหน่อยปรากฏว่านะครับ C มาไม่ทัน C ก็เลยบอกให้ B ลงลายมือชื่อของตนเองในช่องผู้ค้ำนะครับ B ก็ลงลายมือชื่อนะครับของ C ในช่องผู้ค้ำต่อหน้า A ซึ่งเป็นผู้ให้กู้และ A ก็รู้จัก C เป็นอย่างดีนะครับ A ก็รู้ว่า C นะครับเป็นสามีของ B นะครับแล้วก็เห็นอยู่นะครับในขณะที่ B นั้นลงลายมือชื่อ C ในช่องผู้ค้ำประกันปรากฏว่าต่อมานะครับ A กลับมาฟ้องB ว่า B นั้นปลอมเอกสารโดยการปลอมลายมือชื่อของ C นะครับถามว่าในกรณีอย่างนี้นะครับ B มีความผิดหรือไม่ในกรณีอย่างนี้ A จะฟ้องลงโทษ Bในข้อหาปลอมเอกสารได้ไหมบีลงลายมือชื่อลงลายมือชื่อนะครับบีลงลายมือชื่อของซีในช่องผู้ค้ำประกันโดยได้รับความยินยอมจากซีในขณะที่ลงลายมือชื่อซีนั้นA ก็เห็นอยู่ลงชื่อต่อหน้า A และ A ก็รู้ว่า C คือสามีของ B รู้จัก C เป็นอย่างดีแต่สุดท้าย A มาฟ้องว่า B ปลอมเอกสารประเด็นก็คือ A ฟ้องได้ไม่ได้การกระทำของ B เป็นการปลอมเอกสารไหมเป็นการทำปลอมเอกสารไหมB ลงลายมือชื่อของ C ในช่องผู้ค้ำประกันโดยได้รับความยินยอมจาก C เป็นการทำปลอมเอกสารไหมเป็นไม่เป็นเป็นการทำปลอมเอกสารด้วยการด้วยวิธีการใดด้วยการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารด้วยการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารเพราะแม่เจ้าของลายมือชื่อจะยินยอมแต่กฎหมายไม่อนุญาตหรือไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะลงลายมือชื่อแทนกันดังนั้นการกระทำของ B นั้นจึงเป็นการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารเป็นการทำเอกสารปลอมอย่างหนึ่งเมื่อเป็นการทำเอกสารปลอมขึ้นมาแล้วแน่นอนต้องมาพิจารณาองค์ประกอบที่สองว่าในกรณีนี้น่าจะเกิดความเสียหายต่อ A ผู้กู้ผู้ให้กู้หรือไม่น่าจะเกิดความเสียหายไหม
น่าจะเกิดไม่เกิดจะเห็นว่าตอนที่ B ลงลายมือชื่อ C นั้นก็ลงต่อหน้า A และ A ก็รู้ว่า C นั้นนะครับเป็นสามีของ B นั้นในกรณีอย่างนี้ถือว่า A ผู้ให้กู้นั้นยินยอมในการที่ B ลงลายมือชื่อ C ในเอกสารเมื่อ A รู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมให้ B ลงลายมือชื่อ C ในกรณีนี้ถือว่าไม่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ A ซึ่งเป็นผู้ให้กู้เมื่อไม่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ A ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ A จะมาฟ้อง B ให้รับผิดฐานปลอมเอกสารไม่ได้เพราะไม่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ A C มาฟ้องได้ไหม C จะมาฟ้องกล่าวหา B ภรรยาของตนเองว่าปลอมเอกสารด้วยการปลอมลายมือชื่อของตนเองได้ไหม C ก็ตกอยู่ในฐานะเช่นเดียวกันกับ A เพราะเหตุว่า C เป็นคนยินยอมให้ B ลงลายมือชื่อของตนเองในเอกสารดังนั้นไม่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ C เช่นเดียวกันดังนั้นในกรณีนี้ไม่ว่า A หรือ C จะมาฟ้องกล่าวหาว่า B ปลอมเอกสารไม่ได้เพราะถือว่าตนเองนั้นไม่น่าจะเกิดความเสียหายดังนั้นเมื่อไม่น่าจะเกิดความเสียหายก็ไม่เป็นความผิดงั้นนี่คือองค์ประกอบที่สองเมื่อเข้าองค์ประกอบที่สองแล้วแน่นอนเราจึงจะมาพิจารณาองค์ประกอบที่สามนั่นก็คือเจตนาพิเศษจะเห็นว่าถ้อยคำในตัวบทกฎหมายนะครับมาตราใดก็ตามนะครับที่มีถ้อยคำว่าเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้เพื่อนั้นหมายถึงเจตนาพิเศษซึ่งในมาตรา264นั้นผู้กระทำจะต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้อื่นนะครับเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงดังนั้นจะครบองค์จะครบเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารจะต้องประกอบด้วยเจตนาพิเศษนั้นแน่นอนว่าถ้าผู้กระทำนั้นขาดเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงก็ย่อมไม่ครบองค์ประกอบความผิดและไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารเช่นA ซื้อรถจักรยานยนต์ขึ้นมาA ซื้อรถจักรยานยนต์มาคันหนึ่งยังไม่ได้ป้ายทะเบียนจากขนส่ง A ก็เอาแผ่นกระดาษ A ก็เอาแผ่นกระดาษแข็งขึ้นมาแล้วก็เขียนตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขให้มันเป็นป้ายทะเบียนเช่นเขียนนะครับ1กไก9999กรุงเทพมหานครแล้วก็เอาไปติดรถของตนเองแล้วก็เอาขับขี่แน่นอนว่านะครับการทำป้ายทะเบียนขึ้นมาเองนั้นเป็นการทำเอกสารปลอมขึ้นมาทั้งฉบับและการที่นำมาติดนะครับรถของตนเองนั้นนะครับแล้วนำออกขี่ตามท้องถนนแน่นอนว่าเป็นพฤติการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนแต่ปรากฏว่ากรณีนี้มันมีข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นมามันมีข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นมาว่าไอ้ตรงป้ายทะเบียนที่ A ทำขึ้นมานั้น A พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมว่าเพื่อการโฆษณาเท่านั้นนั่นก็คือนอกจากจะมีตัวเลขตัวอักษรนะครับ1กไก9999กรุงเทพมหานครแล้ว
ยังมีถ้อยคำข้อความเพิ่มเติมว่าเพื่อการโฆษณาเท่านั้นซึ่งศาลหยิบเอาถ้อยคำนี้มาวินิจฉัยว่าคำว่าเพื่อการโฆษณาเท่านั้นแสดงว่าเอไม่ได้มีเจตนาพิเศษเพื่อให้บุคคนหนึ่งคนใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงนั่นก็หมายความว่าคนทั่วไปหรือคนที่พบเห็นป้ายทะเบียนคันอันเนี้ยย่อมที่จะรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเพียงการทำขึ้นเพื่อการโฆษณาเท่านั้นไม่ใช่ป้ายทะเบียนที่ออกโดยกรมการขนส่งดังนั้นเมื่อขาดเจตนาพิเศษศาลก็วินิจฉัยว่าการกระทำของเอนั้นไม่ผิดฐานปลอมเอกสารเนื่องจากเห็นว่าจะผิดก็ต่อเมื่อมันครบองค์ประกอบทั้ง3ส่วน1ทำปลอมขึ้นมา2น่าจะเกิดความเสียหาย3มีเจตนาพิเศษเพื่อให้คนหนึ่งคนใดหลงเชื่อนะครับผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงดังนั้นถ้าผู้กระทำนั้นไม่มีเจตนาเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงก็ถือว่าขาดองค์ประกอบความผิดก็ไม่ผิดฐานปลอมเอกสารเหมือนตัวอย่างที่ยกขึ้นมาแต่แน่นอนนะครับถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่ามันไม่ได้มีข้อความว่าเพื่อการโฆษณาเท่านั้นปรากฏอยู่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่ามันไม่มีข้อความนี้นะครับมีเพียงนะครับตัวเลขตัวอักษรกรุงเทพมหานครแล้วเอาไปวิ่งในท้องถนนแสดงว่าเอมีเจตนาพิเศษให้คนที่พบเห็นป้ายทะเบียนนี้เข้าใจว่ารถคันนี้ได้นะครับป้ายทะเบียนเลขนี้ออกโดยทางราชการดังนั้นถ้ามีเจตนาพิเศษเพื่อให้หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงก็ย่อมเป็นความผิดตามมาตรา264และเมื่อป้ายทะเบียนนั้นมันเป็นเอกสารราชการก็ผิด265จะเห็นว่านะครับกรณีนี้นะครับศาลวินิจฉัยว่าไม่ผิดเพราะขาดเจตนาพิเศษเพราะมีถ้อยคำว่าเพื่อการโฆษณาเท่านั้นแสดงว่านะครับไม่ได้มีเจตนาให้คนอื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงกับอีกกรณีหนึ่งซึ่งเคยยกตัวอย่างเอกับบีท่าพนันกันท่าพนันกันว่าใครนะครับทำเอกทำใบขับขี่ปลอมได้เหมือนกว่า คนนั้นชนะคนแพ้ต้องเลี้ยงอาหารปรากฏว่าเอปลอมได้เหมือนกว่านะครับปลอมได้เหมือนกว่า B นะครับ B ก็ต้องเลี้ยงข้าว A ต่อมามีคนมาฟ้องว่า A ปลอมเอกสารมีการมาฟ้องว่า A ปลอมเอกสารแน่นอนว่าการทำเอกใบขับขี่ปลอมขึ้นมานั้นเป็นการทำเอกสารปลอมขึ้นมาทั้งฉบับน่าจะเกิดความเสียหายไหมแน่นอนนะครับว่าน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ที่พบเห็นแต่เอมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือเปล่าจะเห็นว่าเจตนานะครับของเอที่ทำเอกสารปลอมขึ้นมานี้เพื่อต้องการที่จะนำมาแสดงต่อบีเพื่อที่จะนะครับแข่งขันกันเปรียบเทียบกันว่าใครปลอมได้เหมือนกว่าเนื่องในกรณีอย่างนี้นะครับ A ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ B หลงเชื่อว่ามันเป็นเอกสารที่แท้จริง A ทำเอกสารนี้ขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาให้ B หลงเชื่อว่ามันเป็นเอกสารที่แท้จริงเพราะ B ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเอกสารปลอมเพียงแต่ใครปลอมได้เหมือนกว่าคนนั้นเป็นฝ่ายชนะงั้นในกรณีอย่างนี้เมื่อการกระทำของ A นั้นขาดเจตนาพิเศษขาดเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงนะครับในกรณีนี้นะครับ
ก็ไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารเหตุผลเพราะขาดเจตนาพิเศษดังนั้นนะครับต้องดูนะครับว่าผู้กระทำนั้นมีเจตนาพิเศษหรือไม่ดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็คือข้อที่จริงมีว่าอย่างนี้ปรากฏว่านะครับ A นะครับทำสัญญากู้ขึ้นมา A ทำสัญญากู้ขึ้นมาฉบับหนึ่ง A ทำสัญญากู้ว่านะครับ B นะครับมากู้ยืมเงิน A จำนวน 100,000 บาทA ทำสัญญากู้ระบุว่า B กู้ยืมเงิน A จำนวน 100,000 บาทนะครับและมีข้อความระบุว่านะครับถ้าครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้แล้ว B ไม่นำเงินมาชำระ B ยินยอมยกที่ดินนะครับยกที่ดินนะครับนสสามกนะครับเลขที่เท่านี้นะครับสมมติว่าเลขที่1ของ B ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ A นะครับแล้วก็ A ก็ลงลายมือชื่อตนเองในช่องผู้ให้กู้แล้วก็ลงลายมือชื่อนะครับ B ในช่องผู้กู้ปรากฏว่านะครับในตอนที่ A ทำสัญญากู้ขึ้นมานั้นนะครับทำเอกสารสัญญากู้ปลอมขึ้นมานั้น B นั้นถึงแก่ความตายไปแล้วB ถึงแก่ความตายไปแล้วแล้ว A มาปลอมลายมือชื่อของ B ในสัญญากู้เหตุผลนะครับที่ A ทำสัญญากู้ปลอมขึ้นมาว่า B กู้ยืมเงินของ A 100,000 บาทแล้วถ้าไม่ชำระคืน B ยินยอมยกที่ดินของ B ให้กับ A นั้นก็เพราะเหตุว่า C ทำให้นะครับที่ดินของ B นั้นเกิดเพลิงไหม C ทำให้ที่ดินของ A นั้นนะครับซึ่งเป็นสวนยางพารานั้นเกิดเพลิงไหม้เสียหายA ก็เลยต้องการเอานะครับสัญญากู้นี้ไปแสดงต่อ C นะครับเพื่อให้ C นั้นชำระเงินค่าที่ดินให้กับ A นะครับท่านฟังแล้วอาจจะสับสนนะครับเดี๋ยวผมเล่าใหม่นะครับเล่าใหม่อย่างนี้นะครับว่า B ถึงแก่ความตายB ถึงแก่ความตาย B เป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเป็นสวนยางพาราแล้วปรากฏว่า C เป็นคนทำให้สวนยางพาราของ B นั้นเกิดเพลิงไหม้ซึ่ง C ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย C ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายที่สวนยางของ B นั้นเกิดเพลิงไหม้แต่ปรากฏว่า A สวมรอยA สวมรอยทำสัญญากู้ขึ้นมาว่า B กู้ยืมเงิน A แล้วบอกว่าถ้าไม่ชำระหนี้จะเอาสวนยางแปลงนี้ยกให้กับ A นะครับแล้ว A ก็ลงลายมือชื่อ B ปลอมในสัญญากู้แล้ว A ก็เอาสัญญากู้นี้แหละไปแสดงต่อ C บอกกับ C ว่าเนี่ยสวนยางแปลงนี้เป็นของ A แล้วนะเป็นของ A เพราะไอ้ตามสัญญากู้นี้ระบุว่า B กู้ยืมเงิน A ถ้า B ไม่ชำระ B จะยกที่ดินนี้ให้กับ A ซึ่งตอนนี้
ครบกำหนดตามสัญญากู้แล้ว B ไม่ชำระดังนั้นที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของ A ตามสัญญากู้แล้วดังนั้นให้ C จ่ายค่าเสียหายที่ทำสวนยางไฟไหม้ให้กับ A แทนเขาก็มาฟ้องนะครับว่าอย่างนี้นะครับ A ผิดฐานปลอมเอกสารไหมถามว่าอย่างนี้ A ผิดฐานปลอมเอกสารหรือเปล่า B เป็นเจ้าของที่ดินเสียชีวิตไปแล้วC ทำให้ที่ดินของ B เกิดเพลิงไหม้ A ต้องการได้เงินจาก C ก็เลยทำสัญญากู้ปลอมขึ้นมาระบุว่า B กู้ยืมเงิน A ถ้าไม่คืนจะยกที่ดินแปลงนี้ให้กับ A แล้ว A ก็เอานะครับสัญญากู้นี้ไปแสดงต่อ C ว่าตอนนี้ที่ดินเป็นของ A แล้วนะเพราะ B ไม่ชำระหนี้เงินกู้ดังนั้นให้ C จ่ายค่าเสียหายที่ทำให้นะครับที่ดินถูกเพลิงไหม้นั้นให้กับ A แทนถามว่านะครับ A ผิดฐานปลอมเอกสารซึ่งในกรณีนี้นะครับเวลาเราวินิจฉัยอย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องไล่เรียงว่า1A ทำเอกสารปลอมขึ้นมาหรือไม่แน่นอนว่าในกรณีนี้ B ไม่เคยกู้ยืมเงิน A นะครับแล้ว A ทำสัญญากู้ขึ้นมาว่า B กู้ยืมเงินแล้วก็ A ก็ลงลายมือชื่อ B ในเอกสารก็เป็นการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารงั้นในกรณีนี้นะครับA ทำเอกสารปลอมโดยการทำเอกสารปลอมขึ้นมาทั้งฉบับแล้วก็มีการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารเป็นการทำเอกสารปลอมการทำเอกสารปลอมนี้น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนหรือไม่การที่A ทำสัญญากู้ขึ้นมาว่า B กู้ยืมเงิน A แล้วลงลายมือชื่อ B ในเอกสารถามว่าน่าจะเกิดความเสียหายแก่ใครน่าจะเกิดความเสียหายแก่ใครน่าจะเกิดความเสียหายแก่ B ไหมน่าจะเกิดความเสียหายแก่ B ไหมก็ B เป็นเจ้าของลายมือชื่อน่าจะเกิดความเสียหายแก่ B ไหมแต่ B มีสภาพบุคคลอยู่ไหมในขณะที่มีการทำปลอมลายมือชื่อมีอยู่หรือเปล่าไม่มี B เป็นเจ้าของลายมือชื่อก็จริงแต่ตอนที่ A ปลอมลายมือชื่อ B นั้น B เสียชีวิตไปแล้ว B ไม่ได้มีสภาพบุคคลดังนั้นน่าจะเกิดความเสียหายต่อ B ไหมเกิดไหมไม่เกิดแล้วเกิดกับใครใครรับเอาสิทธิหน้าที่ของ B ไปใครครับนั่นก็คือตัวทายาทของ B ถามว่าในกรณีนี้น่าจะเกิดความเสียหายแก่ใครน่าจะเกิดความเสียหายแก่ทายาทของ B ไม่ใช่ B เพราะ B ไม่ได้มีสภาพบุคคลอยู่ในขณะที่มีการปลอมเอกสารนั้นในกรณีนี้จึงน่าจะเกิดความเสียหายแก่ทายาทของ B นะครับเมื่อน่าจะเกิดความเสียหายแก่ทายาทของ B A มีเจตนาพิเศษไหมA มีเจตนาพิเศษเพื่อให้คนผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงไหมมีไหมอ
เอมีเจตนาพิเศษให้ใครหลงเชื่อให้ใครครับนั่นก็คือให้ซีหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงเพราะเอนำเอกสารนั้นไปแสดงต่อซีเพื่อให้ซีนั้นชำระเงินค่าที่ทำให้ไฟไหม้ที่ดินนั้นให้แก่เอดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อการกระทำของเอนั้นครบทั้งมีการทำเอกสารปลอมมีพฤติการน่าจะเกิดความเสียหายแก่ทายาทของบีและมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ซีหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงนั้นการกระทำของเอจึงมีความผิดฐานปลอมเอกสารแต่สิ่งที่เราได้จากข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็คือในกรณีนี้นะครับจะเห็นว่าพฤติการพิเศษน่าจะเกิดความเสียหายกับเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงนั้นจะเห็นว่าคนที่น่าจะเสียหายกับคนที่นะครับหลงเชื่อนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกันนั้นการทำเอกสารปลอมขึ้นมาน่าจะเกิดความเสียหายบุคคลที่น่าจะเกิดความเสียหายกับบุคคลที่มีเจตนาจะให้หลงเชื่อนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเช่นกรณีที่ยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อทำปลอมขึ้นมาจะเห็นว่าน่าจะเกิดความเสียหายแก่ทายาทของบีส่วนนะครับเจตนาพิเศษนั้นไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้ทายาทของบีนั้นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงเพราะไม่ได้นำไปแสดงต่อทายาทของบีแต่นำไปแสดงต่ออีกคนหนึ่งนั่นก็คือซีซึ่งเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนั้นจะเห็นว่านะครับแม้นะครับคนที่น่าจะเกิดความเสียหายคือทายาทของบีส่วนคนที่มีเจตนาพิเศษเพื่อให้หลงเชื่อนั้นคือซีเป็นต่างบุคคลกันแต่เมื่อครบองค์ประกอบความผิดการกระทำของเอนั้นจึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารได้ดังนั้นนะครับบุคคลที่น่าจะเกิดความเสียหายกับบุคคลที่มีเจตนาให้หลงเชื่อไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกันนี่คือองค์ประกอบในส่วนของมาตรา264วรรคแรกนั้นเห็นว่าเวลาเราพิจารณานะครับตามข้อเท็จจริงมันต้องครบทั้ง3องค์ประกอบเราจึงจะตอบว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารดังนั้นถ้ามันเพียงแต่ทำเอกสารปลอมแต่ไม่มีพฤติการว่าน่าจะเกิดความเสียหายในกรณีนี้ก็ไม่เป็นความผิดหรือนะครับมีการทำเอกสารปลอมแล้วน่าจะเกิดความเสียหายแต่ขาดเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงก็ไม่เป็นความผิดหรือถ้าการกระทำนั้นไม่ได้เป็นการทำเอกสารปลอมเช่นเป็นเพียงการทำเอกสารเท็จก็ไม่ผิดฐานปลอมเอกสารเลยดังนั้นนะครับความยากในการวินิจฉัยก็คือต้องครบทั้ง3องค์ประกอบต้องครบทั้ง3องค์ประกอบมีการทำเอกสารปลอมด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง 2. มีพฤติการน่าจะเกิดความเสียหายและ 3. มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและที่จะยากขึ้นไปอีกก็คือการให้เหตุผลประกอบอย่างที่ผมบอกนะครับสิ่งสำคัญที่เราดูก็คือเหตุผลประกอบดังนั้นเวลาท่านจะวินิจฉัยแน่นอนว่าถ้าท่านจะวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดตามมาตรา264เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารนั้นไม่ยากท่านเพียงจะให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่ามีการทำปลอมเอกสารขึ้นและน่าจะเกิดความเสียหายและมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงนั่นก็คือให้เหตุผลว่าการกระทำนั้นมันครบทั้ง3องค์ประกอบมันจึงเป็นความผิดดังนั้นวินิจฉัยว่าเป็นความผิดไม่ยากแต่ถ้าวินิจฉัยว่ามันไม่เป็นความผิดเพราะ
แน่นอนท่านต้องระบุเหตุผลเพราะอะไร 1. เพราะมันเป็นเพียงเอกสารเท็จไม่ใช่เอกสารปลอมนั่นก็คือไม่ใช่การทำเอกสารปลอมด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือมันไม่ผิดเพราะมีการทำเอกสารปลอมก็จริงแต่ไม่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนหรือมันไม่ผิดเพราะมีการทำเอกสารปลอมและน่าจะเกิดความเสียหายแล้วแต่ขาดเจตนาพิเศษเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงดังนั้นถ้าตอบว่ามันไม่ผิดเหตุผลต้องอธิบายว่ามันเข้าตัวที่มันไม่เข้าองค์ประกอบใดดังนั้นถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่านะครับมันเป็นเรื่องของการทำปลอมมีการทำปลอมทำเอกสารปลอมขึ้นมาจริงแต่มันไม่น่าจะเกิดความเสียหายดังนั้นทงคำตอบก็คือไม่ผิดฐานปลอมเอกสารแต่ไม่ผิดเหตุผลเพราะไม่น่าจะเกิดความเสียหายแต่ถ้าท่านไปตอบว่ามันไม่ผิดมันไม่ผิดฐานปลอมเอกสารแต่เหตุผลเพราะว่าไม่เป็นการทำเอกสารปลอมหรือท่านไปตอบว่าไม่ผิดเพราะขาดเจตนาพิเศษเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงจะเห็นว่าทงคำตอบของท่านนั้นมันตรงกับข้อสอบนั่นก็คือไม่ผิดแต่ที่ท่านผิดก็คือเหตุผลประกอบซึ่งหลายท่านก็มาท้วงติงว่าหนูตอบถูกผมตอบถูกแต่ทำไมถึงตกเพราะท่านถูกแต่ทงแต่เหตุผลมันไม่ถูกถามว่าท่านตอบถูกไหมท่านตอบถูกว่ามันไม่ผิดแต่เหตุผลของท่านนั้นมันไม่ถูกนั้นความยากนะครับของ264ก็คือถ้าข้อสอบนั้นมันไม่ผิดฐานปลอมเอกสารเหตุผลของท่านต้องถูกด้วยว่ามันไม่ผิดเพราะอะไรมันไม่ผิดเพราะไม่ใช่เรื่องของการทำปลอมมันไม่ผิดเพราะไม่น่าจะเกิดความเสียหายหรือมันไม่ผิดเพราะมันขาดเจตนาพิเศษนี่คือความยากของมันนอกจากว่าวินิจฉัยให้ถูกแล้วเหตุผลก็ต้องถูกนี่คือวรรคแรกนะครับมาดูวรรคที่สองวรรคที่2ของ264นะครับบอกว่านะครับผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดนะครับซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่รับความยินยอมหรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้นถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชนให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสารต้องระวังโทษเช่นเดียวกันให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสารหมายความว่าถ้าการกระทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารอย่างหนึ่งนั้น264วรรค2นั้นถือว่าเป็นวิธีการปลอมเอกสารอีกวิธีการหนึ่งนั่นก็คือนะครับเป็นการกรอกข้อความนะครับโดยไม่รับความยินยอมหรือฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าของลายมือชื่อดังนั้น264วรรค2นั้นหมายความว่าเอกสารนั้นมันปรากฏลายมือชื่อที่แท้จริงนะครับเป็นเอกสารที่มันนะครับมีลายมือชื่อที่แท้จริงนะครับของผู้อื่นอยู่นะครับไม่ใช่เป็นการปลอมลายมือชื่อขึ้นมาหมายความว่าเอกสารนั้นนะครับมันมีลายมือชื่อที่แท้จริงของบุคคลนั้นแล้วตัวผู้กระทำนั้นไปกรอกข้อความนะครับโดยไม่ได้รับความยินยอมนะครับกรอกข้อความโดยไม่รับความยินยอมเช่นตัวอย่างนะครับเช่นที่เจอบ่อยก็คือนะครับเรื่องของหลักฐานการกู้ยืมเงินนะครับเช่น A เป็นลูกหนี้นะครับนะครับต้องการที่จะยืมกู้ยืมเงินของ B แน่นอนว่าในกรณีอย่างนี้ A ทำอย่างไรก็ได้เ
ให้ B นั้นนะครับให้กู้ดังนั้นนะครับแม้ B จะเอาแผ่นกระดาษยื่นให้ B ยื่นให้ A ให้ A เพียงแต่ลงลายมือชื่อนะครับแล้ว B ค่อยไปกรอกเอกสารในภายหลังนะครับ A ก็ยอมนะครับเพราะอย่างที่บอกว่านะครับตัวลูกหนี้นั้นไม่ได้มีอำนาจต่อรองอะไรดังนั้นนะครับ B เจ้าหนี้นะครับให้เซ็นในกระดาษเปล่าก็ยินยอมเซ็นมาดังนั้นจะเห็นว่านะครับในกรณีนี้กระดาษแผ่นนี้มีลายมือชื่อนะครับของ A ลงลายมือชื่ออยู่จริงดังนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับถ้า B นะครับไปกรอกข้อความนะครับ B ไปกรอกข้อความเองโดยตรงกับข้อเท็จจริงโดยตรงกับข้อเท็จจริงเช่นนะครับ A กู้ยืมเงินไป 10,000พอภายหลังนะครับ B ก็ไปกรอกข้อความว่าในวันที่เท่านี้นะครับ A ได้กู้ยืมเงิน B ไปจำนวนเงิน 10,000 บาทนะครับตรงตามที่ A นั้นนะครับเอาเงินไปจริงแสดงว่าในกรณีอย่างนี้นะครับ B นั้นกรอกข้อความนะครับไปตามความยินยอมของ A เมื่อกรอกข้อความไปตามความยินยอมของ A แสดงว่า B มีอำนาจที่จะกระทำเมื่อ B มีอำนาจที่จะกระทำในกรณีนี้ก็ถือว่าเอกสารฉบับนี้กลายเป็นหลักฐานกู้นะครับหลักฐานการกู้ยืมเงินที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น B สามารถที่จะนำหลักฐานอันนี้ไปฟ้องร้องบังคับคดีเอากับ A ได้แต่แน่นอนถ้าในทางตรงกันข้ามหมายความว่าตรงกันข้ามกับความเป็นจริง A กู้ยืมเงินเพียง 10,000แต่ B ไปกรอกเอกสารว่านะครับ A กู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาทการกรอกว่ากู้ยืมเงิน 100,000 บาทซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงอันนี้แหละมันจะเข้า264วรรค2ถือว่า B นั้นกรอกข้อความลงในเอกสารซึ่งมีลายมือชื่อของ A โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยไม่รับความยินยอมเพราะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อไม่รับความยินยอมนะครับไม่ตรงกับความเป็นจริงมันจึงเป็นเรื่องของการทำเอกสารปลอมนะครับเป็นการทำเอกสารปลอมตามมาตรา264วรรค2ดังนั้น B เจ้าหนี้ผิด264วรรค2เมื่อเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารปลอมแน่นอนถือว่าการกู้ยืมอันเนี้ยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับดังนั้นนะครับเอกสารฉบับนี้ไม่สามารถใช้อ้างเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้เพราะมันเป็นเอกสารปลอมดังนั้นถือว่าการกู้ยืมเงินระหว่าง A กับ B นั้นไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเมื่อมีหลักฐานการกู้ยืมเงิน B ก็ไม่สามารถที่จะฟ้องทางแพ่งเรียกเงินกู้คืนเอาจาก A ได้นี่คือผลของมันดังนั้นจะเห็นว่าในกรณีที่ลูกหนี้ลงลายมือชื่อในเอกสารเพียงอย่างเดียวในกระดาษเปล่าแล้วเจ้าหนี้มากรอกข้อความถ้ากรอกข้อความตามความเป็นจริงถือว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของลายมือชื่อไม่ผิดฐานปลอมเอกสารและเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินฟ้องบังคับในทางแพ่งได้แต่ถ้าเกิดกรอกข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริงถือว่าฝ่าฝืนลายมือชื่อหรือไม่ได้รับความยินยอมในกรณีนี้เป็นการปลอมเอกสารนอกจากผิด264วรรค2แล้วยังคงถือว่านะครับเป็นการนะครับยังถือว่าเอกสารฉบับนี้นะครับไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงินนำไปอ้างเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่ได้เมื่อการกู้ยืมไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินก็ย่อมฟ้องร้องบังคับกันไม่ได้งั้นในกรณีนี้นอกจากเจ้าหนี้จะติดคุกแล้วก็ไม่สามารถเรียกร้องในทางแพ่งได้นี่คือกรณีลงลายมือชื่อโดยไม่ได้รับความยินยอมแต่จะเห็นว่ามันจะแตกต่างกันทันทีถ้าเป็นการเรื่องของการทำสัญญากู้กันขึ้นมา
ถ้ามีการทำสัญญากู้แล้วมีการกรอกข้อความชัดเจนนะครับเช่นกรอกข้อความว่านะครับวันที่เท่านี้ A กู้ยืมเงินจาก B ไปจำนวน 100,000 บาทนะครับ A ลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้นะครับ B ลงลายมือชื่อในช่องผู้ให้กู้เห็นว่าในกรณีนี้มันกลายเป็นเอกสารที่สมบูรณ์เป็นสัญญากู้ที่สมบูรณ์เน้นถ้าเกิดว่าในภายหลังนะครับ B ผู้ให้กู้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความเช่นแก้ไขข้อความจากกู้ 100,000 เป็น 1 ล้านบาทในกรณีนี้จะเห็นว่าไม่ใช่264วรรค2แต่เป็นอะไรครับมันเป็น264วรรคแรกถูกไหมครับนั่นก็คือเป็นการเติมตัดทอนแก้ไขลงในเอกสารที่แท้จริงดังนั้นความแตกต่างก็คือ264วรรค2นั้นเป็นเรื่องที่เจ้าของลายมือชื่อนั้นเขาลงลายมือชื่อนะครับเอาไว้โดยที่ยังไม่มีการกรอกข้อความใดๆหรือเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีการกู้ยืมเงินกันจริงแต่ไม่มีการทำหลักฐานเอาไว้วันดีคืนดี A ทำสัญญากู้ขึ้นมานะครับหรือนะครับ A ทำหลักฐานB ทำหลักฐานการกู้ยืมเงินขึ้นมานะครับระบุว่าวันที่เท่านี้นะครับ A กู้ยืมเงิน B ไปจำนวน 100,000 บาทแล้วก็ลงลายมือชื่อ A นะครับลงลายมือชื่อ A เป็นผู้กู้โดยที่ B นั้นนะครับเป็นคนลงลายมือชื่อ A เองเห็นว่าในกรณีอย่างนี้ก็ไม่ใช่264วรรค2แต่มันก็เป็น264วรรคแรกเพราะเป็นการทำเอกสารปลอมขึ้นมาทั้งฉบับและเป็นเรื่องของการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารนะครับดังนั้น264วรรค2ต้องเป็นเรื่องที่มีลายมือชื่อที่แท้จริงของบุคคลอื่นนั้นปรากฏอยู่ในเอกสารแล้วบุคคลนั้นนะครับบุคคลนะครับแล้วผู้กระทำนั้นมาเติมข้อความโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือฝ่าฝืนคำสั่งฝ่าฝืนคำสั่งที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของการทำหนังสือมอบอำนาจส่วนใหญ่เวลานะครับผู้มอบอำนาจจะทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบนั้นไปกระทำกิจการใดกิจการหนึ่งสักอย่างส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้มอบเขาจะเพียงแต่ลงลายมือชื่อนะครับในช่องผู้มอบและผู้รับมอบก็ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับมอบแต่ยังไม่มีการระบุเรื่องที่รับมอบหรือกิจการที่มอบหมายให้ใครกระทำเหตุที่ไม่ระบุก็เพราะว่าถ้าเกิดระบุเอาไปแล้วแล้วผู้รับมอบนั้นนะครับนำเอกสารไปทำนิติกรรมแล้วมันเกิดมีนะครับนิติกรรมอย่างอื่นที่มันนอกเหนือนะครับนอกเหนือเรื่องของการมอบอำนาจนอกเหนือจากสิ่งที่ได้มอบอำนาจไปแล้วผู้รับมอบก็ทำไม่ได้ก็ต้องกลับมารับนะครับทำหนังสือมอบอำนาจกันใหม่ดังนั้นนะครับเพื่อให้ผู้รับมอบนั้นเกิดความคล่องตัวในการไปนะครับทำหน้าที่แทนส่วนใหญ่เขาจะไม่ระบุว่าให้มอบไปทำอะไรบ้างค่อยไประบุตอนไปอยู่หน้างานเช่นนะครับไปจดทะเบียนที่ดินแทนในกรณีนี้นะครับไปถึงสำนักงานที่ดินเขาให้ทำอะไรบ้างค่อยไประบุว่ามอบให้อำนาจให้ทำ1 2 3 4นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไประบุตรงตามที่ผู้รับมอบเขามอบอำนาจให้ไปก็ไม่มีปัญหาเช่นมอบให้ไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินนะครับก็ระบุว่ามอบให้จดทะเบียนการเช่าก็ตรงตามที่ผู้รับมอบนั้นนะครับเขามอบหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดก็คือมอบให้ไปทำอย่างหนึ่งแต่ไปกรอกอีกอย่างหนึ่งเช่นมอบให้ไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินแต่ไประบุในหนังสือมอบว่ามอบอำนาจให้ขายที่ดินในกรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการกรอกข้อความโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นก็คือฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าของลายมือชื่อนั่นก็คือเขามีเจตนาที่จะมอบหรือลงลายมือชื่อเพื่อมอบให้ไปจดทะเบียนการเช่าแต่ไปกรอกข้อความหรือไประบุข้อความว่ามอบให้ขายที่ดินซึ่งไม่ตรงกับเจตนาของผู้มอบหรือไม่ตรงกับเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อดังนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับมันจึงเป็นเรื่องของการนะครับปลอมเอกสารตามมาตรา264วรรค2นี่คือนะครับในส่วนของมาตรา264นะครับ
ในคราวหน้านะครับจะพูดถึงนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ265 266และก็เรื่องของการนำเอกสารปลอมไปใช้ในมาตรา268วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ